ำหอม Narciso Rodriguez Firmus โอเฮอร์รีวิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำหอมกันบ้างนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่พี่เป็นสาวกแล้วก็อินมากๆค่ะแล้วก็ชอบหลายๆกลิ่นของเขานะคะแบรนด์นี้นั่นก็คือของ Narciso นั่นเองค่ะวันนี้มาในรูปแบบของสีชมพูเข้มนะคะรูปแบบขวดเดี๋ยวพี่แทรกไว้ให้นะจ๊ะนั่นก็คือกลิ่นของ Narciso Rodriguez รุ่นนี้เป็น Firmus For Her นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในกันเลยในเรื่องของท็อปโน้ตกันก่อนเลยค่ะในกลิ่นของ Narciso Rodriguez Firmus For Her ตัวนี้ค่ะท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นที่สกัดมาจากพิงค์เปปเปอร์นะคะมิดเดิลโน้ตค่ะหรือฮาร์ดโน้ตจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากดอกกุหลาบนะคะแล้วก็พีโอนี่ค่ะรวมถึงมัสค่ะในส่วนของบอทเทิลโน้ตท็อปโน้ตนะคะหรือว่าเบสโน้ตค่ะจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากดอกแพชชูรี่นะคะแอมเบอร์แล้วก็ดอกไวโอเลตเอาละค่ะในส่วนของกลิ่นนะคะถ้าจะให้พี่บรรยายถึงน้ำหอมกลิ่นนี้ถ้าเทียบกับ Narciso Rodriguez For Her นะคะรุ่นที่เป็นขวดสีชมพูอ่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นขวดที่เป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะกลิ่นก็จะมีความอินเทนส์เข้มข้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของกลิ่นเนี่ยจะมีความค่อนข้างแอนทีคนะคะแอนทีคไม่ได้บอกว่าแก่หรือโบราณนะคะแต่ว่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ได้มีความวัยใสแล้วก็วัยรุ่นเลยนะจ๊ะจะค่อนข้างมีความเข้มข้นแล้วก็หวานมากนะคะพาวเดอรี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวในเริ่มต้นเนี่ยพอพี่ฉีดลงไปในนี้ปุ๊บเนี่ยกลิ่นเขาจะมีความมัสขึ้นมาเลยนะถึงแม้ว่าเขาบอกว่ามัสเนี่ยจะอยู่ในนะคะฮาร์ดโน้ตแต่พี่ว่าพี่ได้กลิ่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือความมัสความพาวเดอรี่เนี่ยตีขึ้นมาในตอนแรกถึงแม้จะมีตัวพิงค์เปปเปอร์นะคะมาเบสนะคะมาเกลี่ยให้กลิ่นนั้นมีความซอฟต์ลงนะคะสดชื่นแต่พี่ไม่ได้รู้สึกถึงความสดชื่นนั้นจะได้รู้สึกถึงความแอนทีคความหวานความเข้มข้นแล้วก็ความทึบของกลิ่นค่อนข้างมากถึงแม้นะคะกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามีฮาร์ดโน้ตที่เป็นมัสแต่พี่กลับได้รู้สึกนะคะได้กลิ่นของความเป็นกลิ่นอื่นๆเพิ่มเติมที่ตีเข้ามาตามพี่ๆได้บรรยายไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกไว้มัสนะคะหรือมัสอย่างพี่เนี่ยรู้สึกว่าความมัสเนี่ยถูกนะคะทับด้วยนะคะมิดเดิลโน้ตอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปทำให้กลิ่นมัสเนี่ยมีความไม่ค่อยรุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ค่อยได้อินกับกลิ่นนี้ไม่ได้บอกว่าไม่หอมนะจ๊ะแต่นะถ้าคนที่ไม่ได้อินกับกลิ่นมัสมากนักแล้วอยากให้มีความเบลนด์นะคะกับส่วนผสมของกลิ่นอื่นๆเข้ามาเนี่ยพี่คิดว่าโอเคในเรื่องของความหวานพี่บอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยในตระกูลของ Narciso นะตัวนี้ค่อนข้างจะหวานสุดๆเลยนะจะมีอีกตัวนึงที่เป็นขวดสีส้มเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูอีกทีนึงรุ่นนั้นก็หวานเช่นเดียวกันนอกนั้นนะถ้าเป็น Narciso Original ขวดสีชมพูอ่อนเนี่ยความหวานกลางๆกำลังดีนะคะในส่วนสีขาวยิ่งซอฟเลยนะคะรุ่น Narciso Rodriguez Firmus For Her ที่เป็นขวดสีขาวฝาสีดำอันนั้นก็กลิ่นซอฟนะคะเป็นมัสซี่ซอฟนะแล้วก็ค่อนข้างเพียวแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ผสมกับกลิ่นอื่นมากนะทำให้น้ำหอมเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ intense ลึกซึ้งลึกลับอะออกเป็นแนวเป็นสาวหวานแบบแนวลึกลับยิ่งพอเขาดรายดาวนะคะเคยฉีดแล้วผ่านไปลงไปถึงบอททอมโน้ตหรือว่าเบสโน้ตเนี่ยจะยิ่งมีความแป้งแล้วก็พาวเดอรี่ค่อนข้างสูงเลยแต่เป็นพาวเดอรี่ที่เป็นสาวแบบออกแนวแบบยังไงอะย้อนยุคนิดๆอธิบายไม่ถูกนะคะเน้นย้ำว่ากลิ่นนี้ไม่ได้แก่นะแต่กลิ่นมีความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสแน่นอนใช้ได้เฉพาะงานเป็นทางการนะคะฉีดไปออฟฟิศแล้วก็ออกเดทได้นะคือเป็นทางการทั้งหมดงานกลางคืนได้หมดเลยนะคะถ้าฉีดไปทำงานออฟฟิศตอนกลางวันก็พอได้นะถ้าเป็นไซนี้เนี่ยฉีดครั้งเดียวก็เพียงพออยู่แล้วเพราะว่าเขามีความติดทนค่อนข้างนานนะคะก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปก็สามารถอยู่ได้ฉะนั้นวัยที่ใช้นะก็อย่างที่พี่ได้เรียนไปเลยว่าจะต้องเป็นวัยทำงานขึ้นไปเท่านั้นนะคะมหาลัยพี่คิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะคะยกเว้นว่าจะฉีดน้อยๆแล้วก็อาจจะทำนะคะเบลนด์ส่วนผสมกับกลิ่นอื่นที่มีความซอฟต์ลงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าฉีดเพียวๆเดียวๆตัวนี้แล้วฉีดเยอะเนี่ยกลิ่นค่อนข้างหวานนิดนึงนะต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะไม่ได้แบบเป็นกลิ่นที่แมทมากนักแล้วก็คุณผู้หญิงเท่านั้นที่จะใช้กลิ่นนี้ได้นะคะกลิ่นเขาจะเน้นในเรื่องของความเป็นสาวหวานมากๆจริงๆ
พราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะกับการฉีดไปกิจกรรมเอาท์ดอร์ใดๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับในอากาศเย็นแล้วก็อยู่ในห้องแอร์เท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะถึงพี่จะเป็นสาวกของน้ำหอมนะคะของ Narciso หลายๆตัวแต่ตัวนี้ถามว่าพี่จะตัดสินใจซื้อไซส์ใหญ่ไหมก็คงไม่นะคะจริงๆเนี่ยต้องซื้อไซส์ไวออลมาเทสก่อนนะแต่เนื่องจากว่ามั่นใจในแบรนด์นี้ที่มีความเป็นมาสูงแต่สุดท้ายแล้วใช้แล้วก็ยังรู้สึกกลางๆนะคะถ้าคะแนนพี่ให้ประมาณ8เต็ม10นะคะคือข้อดีของเขาคือมีความติดทนค่อนข้างสูงนะคะฉีดครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างประหยัดนะถ้าใครไม่อยากจะฉีดเยอะนะแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องไปเติมเลยนะคะก็สามารถทำให้กลิ่นเนี่ยติดทนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้เน้นย้ำว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานเพราะฉะนั้นอย่าใช้เยอะนะคะในเรื่องของน้ำหอมก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็ถ้าใครอยากให้พี่รีวิวน้ำหอมอะไรสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนจากกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านในการกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นตรงจ้าสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเบอร์นะคะในส่วนของมีทั้งหมด